สวัสดีทุกคนด้วยนะครับได้เจอกับผม1ถึง10เบต้านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเบเทนแบบอีก๊อปนะครับอีก๊อปยังไงเห็นนี่มั้ยแงเห็นแค่นี้ก็รู้เลยใช่มั้ยว่ามันอีก๊อปยังไงอะฮะลองเอามาใส่ข้อมือดูนะฮะนี่ข้อมือผมลองเอามาใส่ข้อมือดูนี่มันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะนี่เห็นมั้ยที่มันมีแค่นี้ใช่ไหมครับที่มันดูอีก๊อปนี่ครับดูนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวไล่ก่อนอันนี้สวอมไฟเยอร์อันนี้เอ็กโคเอ็กโคนะครับอันนี้โคมาสโตนอันนี้เบมสตอร์มอันนี้มังกาซออันนี้กรูฟนะครับและนี่ครับสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นอีก๊อปได้นะแค่เสียงก็ไม่ใช่แล้วทุกคนเนี่ยแค่เสียงมันก็ไม่ใช่ละไม่มีการเด้งด้วยนะกดแล้วมันไม่มีการเด้งอ่ะกดอันนี้ไม่มีการเด้งด้วยนะไม่มีการเด้งเหมือนกระตูด้วยเสียงมันตอนแรกผมนึกว่ามันเอามาจากมดแดงนะความจริงแล้วมันมาจากทรานส์ฟอร์เมอร์นี่ครับแล้วมีบุกแล้วมีแค่6ตัวเองอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะเอ๊ะนี่ก็คนละภาคนาฬิกาก็อาริกาก็ภาคคลาสสิกไอเอเลียนเนี่ยภาคอันนี้เอเลียนภาคเอเลียนฟอร์สนะครับสีมันก็ลงไม่ตรงด้วยอ่ะอีกครบดูสายครับสายเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็จบด้วยการรีวิวนาฬิกาแบบคลาสสิกแล้วนะครับหรือว่าคือนาฬิกาอีกครบเนาะก็จบไปที่แค่นี้แหละ